ด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณพูดถึงน้ำหอมค่ะเชื่อว่าใครๆก็ชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายต่างก็ต้องชอบอะไรที่มันทำให้ตัวของเราเนี่ยมันหอมมากยิ่งขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะน้ำหอมต่างท้องตลาดที่เราเห็นกันทั่วไปเนี่ยก็เป็นแบรนด์นอกทั้งนั้นราคาขวดนึงเนี่ยก็ไม่ใช่ถูกเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้ที่ไทยมาร์เก็ตของเราค่ะต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับน้ำหอมกลิ่นของคนไทยแบรนด์ของคนไทยโดยเฉพาะค่ะซึ่งวันนี้ทางเจ้าของน้ำหอมนี้มาพูดคุยกับเราตัวจริงเสียงจริงกันแล้วนะคะต้อนรับกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับคุณสุชินแก้วอุดรนะคะหรือว่าคุณชินเจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำหอมบัตเตอร์ไฟไทยเพอร์ฟูมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชินครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าคุณชินเลยก็แล้วกันนี่พูดถึงแบรนด์นี้ดังนะบัตเตอร์ไฟแล้วก็อยู่มานานแล้วด้วยใช่ไหมคะใช่ครับกี่ปีแล้วปัจจุบันนี้7ปีแล้วครับ5 6ประมาณ5 6 7ปีครับเริ่มปีอะไรนะครับคุณจินครับก็เริ่มประมาณจริงๆมันเริ่มจากการศึกษามากกว่าครับแล้วก็ไม่ได้ขายโดยตรงเลยเริ่มประมาณปี4 5ประมาณนี้ครับโอ้4 5 4 6ใช่ครับมีความชอบส่วนตัวใช่มั้ยครับก็ไม่เชิงว่าชอบแต่เพื่อนทำน้ำหอมครับแล้วก็เขาก็มานั่งคุยกันในวงข้าวว่าน้ำหอมเมืองนอกเนี่ยมันทำมายังไงแบรนด์ดังๆแค่ต้น 5-6,000 ที่ขายกันน่ะต้นทุนแค่ 7-800 เองเลยน้ำหอมสมัยโบราณมันทำกันยังไงเราก็เลยไปศึกษาถามเพื่อนคนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องน้ำหอมมาครับแล้วก็ถามคนปรุงน้ำหอมที่เมืองนอกเลยมาก็สืบประวัติน้ำหอมว่าบ้านเราก็มีน้ำหอมที่ดีเช่นน้ำอบน้ำปรุงบ้านเราวิธีกรรมวิธีการก็ดีกว่าเมืองนอกตั้งเยอะแล้วก็เลยศึกษาแล้วก็เริ่มเอาสูตรการทำน้ำหอมจากเมืองนอกแล้วก็เมืองไทยมาผสมกันมารวมกันเอาความเป็นสมัยโบราณใช้สมุนไพรมาบวกกับน้ำหอมสมัยใหม่ก็เลยเป็นของเราครับแต่ต้องบอกว่าบัตเตอร์ฟลายเนี่ยถ้าพูดถึงความหอมก็คือความเป็นเอกลักษณ์นั่นแหละที่มีกลิ่นแบบไทยๆตรงนี้ถ้าเกิดพูดถึงกลิ่นไทยๆนี่คือกลิ่นอะไรบ้างคะที่เราทำเริ่มแรกเนี่ยน้ำหอมเราอยากจะเอาวัฒนธรรมของบ้านเราไปขายที่เมืองนอกแต่ทำยังไงล่ะบ้านเรามีสมุนไพรเยอะมีเครื่องเทศเยอะเมื่อก่อนเราเป็นเมืองที่ส่งออกเครื่องเทศไปสู่เมืองนอกเราก็เลยอยากจะเอาวัฒนธรรมอย่างเช่นคนมาเมืองนอกคนมาเมืองไทยก็จะรู้จักข้าวเหนียวมะม่วงกลิ่นข้าวเหนียวทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็เอาลงไปทำเป็นน้ำหอมครับเดี๋ยวมีจริงๆเหรอครับกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงใช่ข้าวเหนียวทุเรียนแล้วกลิ่นพวงมาลัยอะไรอย่างเงี้ยครับเอาวัฒนธรรมเรายัดในพวงมาลัยรถใช่ไหมฮะพวงมาลัยไม่ใช่ดอกไม้พวงมาลัยครับผมนะฮะอันนี้คือจุดเด่นนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าถามคุณชินว่าเนี่ยไอ้กลิ่นในไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่กลิ่นที่คุณชินได้ทำออกมาจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้สมุนไพรของบ้านเราทุกกลิ่นทำมาจากสมุนไพรในบ้านเราใช้กำยานธรรมชาติอยู่แล้วครับก็เกือบจะทุกกลิ่นเลยที่ทำจากความเป็นไทยมาจากบ้านเราครับครับปัจจุบันนี้มีทั้งหมดกี่กลิ่นแล้วคะก็ทั้งหมด16กลิ่น16กลิ่นเป็นกลิ่นไทยๆทั้งสิ้นเลยใช่ได้จากการเดินทางไปในบ้านเราอย่างเช่นเห็นพวงมาลัยแล้วก็หยิบเอาพวงมาลัยมาทำเป็นน้ำหอมกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงที่ฝรั่งมาก็อุ๊ยทุกคนก็ต้องรู้จักข้าวเหนียวมะม่วงทานข้าวเหนียวมะม่วงกันใช่ก็คนญี่ปุ่นชอบข้าวเหนียวมะม่วงมากก็เลยทำข้าวเหนียวมะม่วงยัดลงในขวดบางทีเขาจะได้เอาไปฝากเพื่อนเขาได้เอ้ยฉันมาเมืองไทยนะเอาข้าวเหนียวมะม่วงไปฝากเพื่อนที่เมืองนอกด้วยครับไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะทีนี้ในเรื่องของไอเดียก็น่าจะเป็นเหมือนที่สักครู่ที่คุณชินบอกก็คือสมมติไปตรงไหนเราผ่านอะไรเราถูกใจเราก็จับมายัดลงน้ำหอมถูกไหมฮะใช่ครับแล้วมันมีแบบจุดที่ตัดสินใจว่าไอ้นี่ทำได้ทำไม่ได้ไหมก็ทุกอย่างเราคิดว่าทำได้เสมอครับเราทำได้เองใช่ครับเราไปปิดกั้นจินตนาการเราก็ทำได้แล้วครับถ้าสมมติผมไม่ได้กวนนะใช่ครับได้สมมติว่าเจอก้อนหินมันมีกลิ่นส่วนตัวมันอยู่แล้วก็มีครับผมใช่ทำได้เหรอฮะทำได้ครับมันมีคนญี่ปุ่นบอกว่าให้ยูทำเมื่อก่อนที่เราทำน้ำหอมกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยมีลูกค้าญี่ปุ่นมายูทำน้ำหอมเองจริงเหรอเขาก็ถามทำได้อย่างเงี้ยงั้นยูทำข้าวเหนียวมะม่วงให้เราได้ไหมอย่างเงี้ยทำไมอ่ะเพราะว่าเพื่อนเขาเป็นคนไทยอยู่เมืองนอกเขาไม่ได้มาด้วยเขาอยากจะเอาข้าวเหนียวมะม่วงจากบ้านเราไปให้เพื่อนที่เมืองนอกด้วยครับแล้วก็ทำได้แล้วพรุ่งนี้ก็มาเอาเลยครับก็ทำได้ก็ทำได้เลยใช่ก็ทำได้ครับมันนานไหมคะกว่าจะทำออกมาได้แต่ละกลิ่นก็ต้องใช้เวลาพอสมควรครับอย่างเช่นข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยเราต้องใช้สมุนไพร
เราจะพยายามลดการน้ำหอมของเราเนี่ยเราจะพยายามลดการใช้สารเคมีให้น้อยที่สุดใช้สมุนไพรจากธรรมชาติที่บ้านเรามีอยู่ครับข้าวเหนียวมะม่วงของเราก็ได้จากกลิ่นกะทิก็ได้จากการเอามาเผาคั่วมาคั่วให้มันหอมมันก็มีกลิ่นกะทิมาส่วนมะม่วงเนี่ยเราไดลูทโดยการเรียนแบบองค์ประกอบทางเคมีของมะม่วงแล้วมาทำเป็นข้าวเหนียวมะม่วงจริงเหรอแต่ไม่ได้ใช้มะม่วงจริงๆมะม่วงจริงๆก็ทำได้แต่มันจะยากนิดนึงครับเราใช้กลิ่นผลไม้แทนมะม่วงแต่ว่าเอากลิ่นที่มันใกล้ๆกับมะม่วงมากที่สุดประมาณนี้ใช่เก่งขนาดนี้ครับเป็นแบบนักฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ได้ขนาดนั้นครับเมื่อก่อนก็ทำเสื้อผ้าอยู่ก็เลยอยากจะหาที่พอจะซัพพอร์ตธุรกิจเสื้อผ้าได้ก็เลยมาลองดูน้ำหอมดูเก่งจริงแล้วเวลาเราไปเสนอทางโรงงานเขาไม่ด่าหรอคะแบบโอ๊ยเอาอะไรยากๆมาให้ทำอะไรเงี้ยเราทำเองครับทุกขั้นตอนเราต้องทดลองเองก่อนเก่งมากใช่แล้วก็เราต้องทดลองเองก่อนที่จะไปให้โรงงานใหญ่ผลิตเพราะว่าเขาไม่เมื่อก่อนเราทำเล็กๆเราไม่ได้ผลิตจำนวนเยอะๆอยู่แล้วครับเราต้องทำทุกอย่างเป็นงานแฮนด์เมดหมดครับน้ำหอมเราทำเองแม้แต่แฮนด์เมดด้วยใช่ครับแม้แต่ไม้กฤษณาที่กิโลประมาณ 3-4 แสนอะไรเงี้ยแล้วก็มาสกัดเองมันถึงได้ต้นทุนที่ถูกลงเจ๋งจังเลยอยากไปเห็นจังเลย นี่คือแบบว่าทำที่บ้านเลยหรือเปล่าคะใช่ครับทำที่บ้านเมื่อก่อนทำที่บ้านคงลักษณะข้างในเหมือนแบบบ้านเวทมนต์แน่ๆประมาณนั้นประมาณนั้นใช่ไหมลดหน่อยครับลดฟงลดไฟเออฟิลของประมาณนั้นเก่งมากเลยเท่ากับว่าไม่ได้พึ่งโรงงานเลยก็ไม่ได้พึ่งเลยเราพึ่งตัวเองมากกว่าเราคุมคอร์สได้เพราะว่าเราใช้วัตถุดิบในประเทศมันก็จะถูกลงหน่อยครับเราไม่ได้อาศัยหัวเชื้อจากเมืองนอกก็สูงมากครับส่วนมากก็จะเป็นวัตถุดิบที่เราสกัดเองบ้างอันไหนที่เราทำแบบโบราณแล้วก็ใช้คนเป็นโบราณเลยเราจะไม่ใช้มัดเทียมในสมัยนี้เราจะใช้เป็นกำยานแบบตัวนี้แทนนะครับครับนี่มันจะมีกลิ่นหอมตัวนี้จะเป็นจะเป็นหัวใจไฮไลท์ของเราเลยเป็นหัวใจของเราเลยว่าเอ้ยทำไมน้ำหอมเราถึงต่างจากคนอื่นครับทำไมคนถึงมาใช้ของเราทำไมมันถึงอยู่ได้นานอะไรครับเพราะว่าทุกอย่างเราทำด้วยใจทำด้วยมือทั้งนั้นครับเก่งมากใส่ใจรายละเอียดในการทำมากนะฮะทีนี้ถ้าถามคุณชินว่ากลิ่นไหนตัวไหนชื่ออะไรที่มันเป็นแบบเบสเซลเลอร์ของแบรนด์บัตเตอร์ฟลายของเราเลยครับก็ทุกคนแบบหุ้ยต้องอันนี้ต้องใช้อันนี้อ๋อจะเป็นกลิ่นไม้กฤษณาผสมกำยานไม้กฤษณาใช่อันนี้จะเป็นไม้กฤษณาน่าจะดีมากเลยใช่ครับอันนี้ผมกิโลละ400,000กว่าบาทครับแพงมากแพงมากครับถ้าเกิดว่าดูใบมาซื้อเนี่ยเขาต้องเซ็นสัญญาที่เมืองไทยถ้าเกิดได้ไม่ถึงจำนวนการที่ต้องการเขาก็ต้องเคลมเลยครับมันแพงเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นไม้ส่งออกเมืองไทยจะเป็นไม้ส่งออกไม้กฤษณาไปถึงเมืองนอกชนชั้นสูงเท่านั้นถึงจะใช้มันครับเพราะว่าผู้ชายจะใช้เนี่ยจิบน้ำมันมันเพื่อจะเพิ่มสมรรถภาพทางเพศโอเคงั้นผมใช้เลยครับเพราะว่ามันถึงแพงเพราะว่าขุนนางหรือว่าชนชั้นสูงนี่จะใช้มันจริงครับในการทำน้ำหอมค่ะขอสัมผัสได้ไหมครับเป็นบุญมือมากเลยโอ้แต่นี่เป็นการครับเนี่ยที่ถืออยู่เนี่ยกี่บาทแล้วคะเนี่ยอันนี้ประมาณ 8,000 กว่าบาทครับวางก่อน 9,000 กว่าบาทวางเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวขอเขาจับบ้างฮะอันนี้คือเวลาเราใช้งานมันเราใช้ยังไงก็ถ้าเกิดเป็นดูไบที่เราซื้อไปเราจะซื้อเป็นชิ้นแบบนี้ครับแล้วก็ไปจุดเป็นอโรมามันก็จะมีกลิ่นออกแบบนี้เลยจุดเผาไม่ได้หรอครับใช่เผาในโรงแรมหรือว่าเผาในโรงแรมหรือบ้านเขาเลยประมาณนี้ครับสวยมากไปเอามาจากไหนคะก็อันนี้เมื่อก่อนเขาจะเอามาในป่าครับเมื่อก่อนบ้านเราจะมีเยอะมากเป็นไม้ส่งออกไปต่างประเทศเลยก็ว่าได้แล้วก็สมัยนี้เป็นไม้ต้องห้ามแต่เราก็มีปลูกแล้วก็มีจดทะเบียนไซเตสเรียบร้อยแล้วครับผมให้ชาวบ้านปลูกกันเยอะแล้วเดี๋ยวผมจะไปปลูกมั่งดีครับดีวันนี้เอามาไหมคะกลิ่นนี้เอามาครับเป็นกลิ่นที่ขายดีตัวไหนเดี๋ยวนะฮะกฤษณากำยานต้องขอลองสักนิดนึงได้ไหมคะแบบว่าอยากจะรู้นักว่าที่ขายดีกลิ่นนี้เนี่ยหอมอันนี้จะเป็นผงทองคำที่เราใช้หมักน้ำหอมเราใช้กรรมวิธีการทำน้ำหอมสมัยโบราณเลยถ้าไม่ใช่ทองคำแท้ทองนี้ก็จะเป็นสีดำเลยครับแสดงว่านี่ทองแท้ใช่ครับผมเราใช้ออยล์เบสเราจะใช้น้ำมันมะพร้าวในการเป็นกลิ่นชิ้นบางๆนิดนึงผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้เพราะมันเป็นยูนิเซ็กซ์ครับหอมมากหล่อๆเลยครับกลิ่นก็ได้ครับหอมแบบแต่ว่ากลิ่นนี้จะมีคุณสมบัติพิเศษอย่างนึงคือว่า10คนแต่ละคนกลิ่นก็จะไม่เหมือนเดิมเพราะว่ามันจะเปลี่ยนตามเหงื่อของเราที่ทาแล้วก็สัก15นาทีกลิ่นมันก็จะเปลี่ยนฮะแล้วแต่คนใช่ไหมครับแล้วแต่คนสมมติน้องกินอาหารอีกอย่างนึงทานเนื้อมาครับน้องทานผลไม้มันก็จะเปลี่ยนตามเหงื่อของเราที่กลิ่นตัวของเราเองใช่แล้วก็ช่วงที่เป็นประจำเดือนฉีดตรงชายกระโปรงครับมันมีกลิ่นตัวของผู้หญิงมันจะเซ็กซี่มากผู้หญิงทุกคนมีกลิ่นใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าสมัยโบราณเนี่ยกำยานตัวนี้เมื่อก่อนเราจะไม่มีผงซักฟอกใช่ไหมครับเขาจะใช้ผ้าถุงอ่ะจุดกำยานแล้วก็ลมควันผ้าถุงทำให้หอมเ
ฉีดชายกระโปรงหรืออย่างผู้ชายจะฉีดเข้าไปในกระโปรงเลยมีฉีดแบบบางช่วงของเดือนบ้างได้ไหมไม่ได้ครับไม่มีครับอันนี้สมมุติเฉพาะผู้หญิงใช้ครับผมนึกว่ามีแบบผู้ชายฉีดแล้วเซ็กมากแต่ผู้ชายใช้ไม่มีใช่ไหมผู้ชายใช้กินนี้แล้วจะมีผู้หญิงเข้ามาถามว่าใช้น้ำหอมอะไรแล้วผู้ชายก็เกิดความประทับใจเพราะมันใช้ทั้งหมดเลยแสดงว่ากลิ่นนี้ส่วนใหญ่จะดึงดูดคุณผู้หญิงก็ทั้งผู้หญิงและผู้ชายครับที่ใช้มาที่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่บอกว่าผู้หญิงบางคนใช้ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งมีน้องซื้อไปแล้วเขาก็ซื้อขนมมาฝากว่าทำไมอาทิตย์ที่เราซื้อไปแล้วนี่บอกว่าอ๋อน้ำหอมพี่ทำให้น้องมีแฟนเป็นนักบินค่ะโอ้ยไอ้คุณคุณว่ะเออใช้ได้เดี๋ยวก็อันนี้เป็นยูนิเซ็กซ์ใช่ครับแล้วมีกลิ่นแบบของผู้ชายโดยเฉพาะผู้ชายก็จะมีกลิ่นผู้ชายก็จะเป็นกลิ่นใบกะวานอะไรครับโอ้แต่ละชื่อใบกะวานเราได้แรงบันดาลใจมาทำแกงมัสมั่นเราจะฉีกใบกะวานใส่แกงมัสมั่นมีความเขียวของใบกะวานมีความสดชื่นของใบกะวานในนั้นหรือไม่ก็กลิ่นใบมะม่วงอะไรเงี้ยครับผมครับกลิ่นใบมะม่วงจะลองกินใบกระท่อมมีไหมฮะมีครับทำได้ครับกำลังจะเทสอยู่ครับอยู่ในหลับอยู่ครับทำได้ทุกอย่างเลยทีเดียวผมว่าไม่ธรรมดาแล้วนะใบกระท่อมเดี๋ยวคงไม่ได้ฉีดอ่ะใส่ปากอย่าเคี้ยวแล้วกลิ่นสำหรับผู้หญิงนะคะกลิ่นสำหรับผู้หญิงก็จะเป็นดอกเราจะแยกเป็นกลิ่นก็เป็นซีตัสมีบูดดี้ซีตัสแล้วก็ผลไม้ครับผมแนวผู้หญิงที่ชอบกลิ่นดอกไม้ก็จะเป็นกลิ่นดอกบัวหลวงอะไรครับกลิ่นชามาตูมกลิ่นเดี๋ยวนะครับกินขาอะไรเงี้ยผมครับอันนี้ถ้าเกิดผมถามคุณชินว่าสมมุติว่าบางคนไม่ได้ชอบฉีดที่ตัวสมมุติอยากเอาไปฉีดห้องฉีดอะไรเงี้ยทำได้ไหมอ่ะได้ครับก็สามารถฉีดได้ครับบางคนก็ซื้อไปฉีดในห้องพระอะไรเงี้ยก็ได้มันมีกลิ่นเพราะว่าเป็นส่วนใหญ่จะเป็นกลิ่นแบบดอกไม้ไทยแล้วมันหอมมากแต่อันนี้ส่วนตัวขอนิดนึงนะอยากให้แบบคุณชินแนะนำกลิ่นผู้ชายผมสักกลิ่นหนึ่งผมอยากแบบพิสูจน์ยากเลยได้ครับเดี๋ยวให้ลองกลิ่นใบกะวานแล้วกันใบกะวานก็ได้ฮะทีนี้จะสดชื่นนิดนึงเหมาะสำหรับผู้ชายแต่ใบกระท่อมต้องออกมานะฮะทำได้ครับ4คูณ100ถูกมั้ยลองอันนี้ครับมันจะถ้าโดนเหงื่อผู้หญิงกับเหมือผู้ชายจะกลิ่นต่างกันครับถ้าผู้หญิงมาดมผู้ชายในฉีดกลิ่นนี้จะรู้สึกว่าสดชื่นมากครับจะเป็นกลิ่นของใบไม้กลิ่นของเครื่องเทศครับมันจะพอโดนแดดแล้วโดนเหงื่อแล้วผิวมันจะเปลี่ยนอย่าดมถึงเนื้อนะมันจะอีกกลิ่นนึงสักพักนึงก็จะเปลี่ยนครับหอมใช่มั้ยหอมใช่มั้ยเบลล่อเลยอ่ะรู้สึกหน้าตาดีขึ้นมาเลยใช่ป่ะแล้วสักพักนึงมันแอบฟับกับผิวแล้วมันก็จะเปลี่ยนมันจะเซ็กซี่ขึ้นเงี้ยอย่างน้ำหอมของคุณชินนี่แบบต้องฉีดแบบว่าตามจุดใช่ตรงจุดชีพจรใช่กลิ่นมันจะกระจายมากกว่าครับโอ้โหหอมมากแล้วขวดนึงนี่บรรจุทั้งหมดกี่ซีซีคะขวดใหญ่ไซส์นี้จะ60 ml ครับค่ะแล้วก็ไซส์นี้จะ10 ml ครับไซส์นี้ครับ10 ml กับ60 ml อันนี้แบบหมุนได้ใช่ครับได้แล้วก็ฉีดสเปรย์ได้หมดเก็บแต่ดีมากคุณผู้ชมขนขึ้นเครื่องบินได้นะคะไม่โดนทิ้งขวดแน่นอนนะคะใช่ครับอันนี้ราคาเป็นยังไงบ้างคะ2ไซส์นี้60 ml ก็จะอยู่ที่959บาทถ้าเกิดขายที่เมืองไทยทุกกลิ่นเลยถ้ากันทุกกลิ่นครับราคาดีมากใช่แต่ว่าจะขายเมืองนอกจะอีกราคาหนึ่งก็จะแพงกว่านี้บอกได้ไหมว่าเมืองนอกเท่าไหร่คุณผู้ชมทางบ้านจะได้รู้ว่าคนไทยเนี่ยโชคดีก็น่าจะประมาณ 2,000 กว่าบาทอีกเท่าตัวใช่ประมาณเพราะถ้าขนส่งอะไรหลายอย่างด้วยครับ959บาท959บาทแล้วอย่างตัวเล็กแล้วก็259บาทครับน่ารักมากมันก็ไม่แพงมากเท่ากับบ้านเราก็ทำเองแล้วก็พกใส่กระเป๋าได้ใช่ครับแล้วเวลาแบบไปเจอผู้ชายหรือแบบว่าเติมนิดนึงโถหนอนครับถามเผื่อคุณผู้ชมเลยฮะว่าถ้าอยากได้ตอนนี้อยากทดลองกลิ่นอะไรแบบนี้เนี่ยไปหาคุณชินได้ที่ไหนบ้างก็ร้านจะมีอยู่ที่จตุจักรครับเป็นร้านแรกที่เปิดแล้วก็มียูเนียนมอลแล้วก็เดอะสตรีทที่เปิดใหม่แล้วก็ใน Facebook ก็เสิร์ชเข้าไปใน Google พิมพ์คำว่า Butterfly Thai Perfume ก็จะเจอเลยครับใน Facebook ในเว็บไซต์ก็สามารถซื้อผ่านทาง Facebook ได้ได้เหมือนกันใช่ครับจะส่งนะฮะจะส่งครับผมค่ะเอ๊ะในกรณีที่เขาไม่ได้อยู่กรุงเทพเขาไม่สามารถมา The Street จตุจักรอะไรอย่างนี้ได้แล้วเขาก็อยากจะซื้อแบบออนไลน์เราจะรู้ได้ไงว่าเขาเหมาะกับกลิ่นไหนอะไรยังไงมีคำอธิบายไหมคะจริงๆมีคำอธิบายถึงแต่ละกลิ่นถ้าเกิดเข้าไปดูในเว็บไซต์ครับก็จะมีกลิ่นนี้มีแรงบันดาลมาจากอะไรท็อปโน้ตจะเป็นอะไรยังไงหรือว่าสามารถสั่งขนาดเล็กไปทดลองใช้ได้ครับผมแต่รับรองว่าหอมทุกกลิ่นนี่ขนาดลองกันไป2กลิ่นนี้แล้วสักพักที่มันจะเปลี่ยนครับมันแอบสับกับผิวมันก็จะเปลี่ยนรู้สึกเป็นกลิ่นแบบผ่อนคลายมันผ่อนคลายอ่ะความรู้สึกของผมนะฮะโอ้สุดยอดจริงๆครับ Butterfly Thai Perfume นะฮะคุณชินฮะฝากแบรนด์ดีๆแบบนี้ให้กับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยแล้วกัน
ฝากแบรนด์ดีๆครับผมฝากขอบคุณลูกค้ามากกว่าครับขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับที่ซื้อน้ำหอมเราแล้วก็ใช้ตั้งแต่เรายืนขายแบร์กระดินแล้วก็จนมาถึงทุกวันนี้ทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมาจากลูกค้าของเราทุกๆคนครับแล้วก็เราจะทำน้ำหอมดีๆให้ประเทศไทยแล้วก็เอาวัตถุดิบของบ้านเราไปขายที่เมืองนอกให้ได้ครับสุดยอดมากเลยนะวันนี้มาทั้งทีเนี่ยอันนี้หนึ่งแล้วกันมีโปรโมชั่นเผื่อแฟนๆรายการนุ่งสยามบ้างไหมฮะถ้าเกิดว่าให้น้องคิดเลยก็ได้ครับมีโปรโมชั่นอะไรจริงฮะสามารถจัดให้ลูกค้าได้สามารถจัดให้คนชมรายการได้เพราะชมรายการนี้อยู่เหมือนกันครับโอ้โหได้ครับเดี๋ยวขอเวลาไปคิดกันแล้วกันโอเคครับงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาดูนะฮะว่าคุณชินจะมีโปรโมชั่นอะไรฝากให้คุณผู้ชมสำหรับแฟนๆรายการบ้างนะครับเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันเนาะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะ Facebook ค่ะ Butterfly Thai Perfume ค่ะไปกดไลค์กันได้รวมถึงเว็บไซต์ด้วยนะคะ www.butterflythaiperfume เช่นเดียวกัน .com ด้วยนะใช่มั้ยคะใช่ครับผมเข้าไปเลือกกลิ่นกันได้แล้วก็สั่งซื้อแบบออนไลน์ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ครับเดี๋ยวส่งคุณชินก่อนแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในรายการด้นสยามครับสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ